ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเฮ้ยโอ้ตายแล้วงามมะนี่ตัดกิ่งปักชำนะอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นเห็นปะของน้องเอกช่อง9ธีระ9เกษตรอินทรีย์ซึ่งเราไปตัดกิ่งมาแล้วก็ทิ่มเลยแล้วก็ทำแบบควบแน่นนี่เปิดมาก่อนที่เราจะเปิดตอนนั้นเราก็นี่ตัดถุงเขาแบบนี้ให้เขาปรับตัวก่อนปรับตัดถุงให้อากาศให้ปรับตัวก่อนนะเดือนกว่าแล้วมั้งให้ดูว่านี่เห็นป่ะอุ้ยรู้สึกมีความสุขมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็ได้มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นอีก1กิ่งของน้องเอช่อง9ธีระ9เกษตรอินทรีย์คือน้องๆเรานะน้อยทำสวนน้องหนวดช่องเดโชสุกินน่ะเขาจะตัดเสียบยอดติดตาอย่างเก่งส่วนเราเนี่ยเวลาทำแล้วไม่ค่อยได้เราชอบแบบตัดกิ่งแล้วมาปักชำปักไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะได้อย่างดีใจเลยอันนี้ปักได้อีกป่ะนี่ของกิ่งเนี้ยเฮ้ยมันมีรากๆอยู่นะตัดแล้วทิ่มลงได้อีกป่ะนี่มันมีรากเหรอมีรากมันใช่ไหมโหดีใจมากเลยอ่ะตัดแล้วทิ่มลงอีกได้ป่ะนี่โหดีใจแม่เอ้ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลยการหาคำใดเอ้ยมาเฉลยคำอ้างเอามาโชว์เฉยๆไม่มีอะไร1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้แหละทิ่มลงนี่กิ่งนี้เดี๋ยวเราตัดทิ่มลงไปอีกตัดแบบทิ่มๆเพราะมันอยู่ในร่มนะเนี่ยเราไว้อยู่ในร่มอยู่ใต้หลังคาโรงจอดรถเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ทิ่มไปอีกโหดีใจมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแตกยอดอ่อนด้วยนี่ใครสนใจมอนนอกมอนแปลกมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องน้องหนวดช่องเดโชสุกอินน้องเอ9ธีระ9เกษตรอินทรีย์สาวน้อยทำสวนตอนนี้สาวน้อยทำสวนอาจจะพักผ่อนแต่ก็ลองทักไปนะจ๊ะสาวน้อยทำสวนพวกเราอะเมื่อถึงเวลาพวกเราก็ต้องหยุดพักเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยที่เห็นทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นคือสักวันพวกเราก็ต้องหยุดพักนะพอเท่าจะรามากๆแล้วก็รอวันหมดอายุไขเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเราก็ทำได้เท่าที่กำลังเรามีเท่านั้นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนยิ่งสิ่งมีชีวิตมันจะมีวันหมดอายุไขมนุษย์ต้นมงต้นไม้ทั้งนั้นแหละที่สัตว์สดอะไรที่มันมีชีวิตมันก็มีวันหมดอายุไขเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆในช่วงระหว่างที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเราก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างสลับคลิปสั้นสลับคลิปยาวอย่างที่รู้ๆอยู่ตอนนี้เราดูแลแม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามอัดคลิปสั้นแล้วก็สลับคลิปยาวอาจจะวันเว้นวันอะไรแบบนี้อย่างที่บอกชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยเฮ้ยแค่นี้นะ